สวัสดีครับผมมาลองก๋วยเตี๋ยวร้านเปิดใหม่ครับผมร้านน้องผูกอยากเป็นกันร้านประจำผมเลยครับ6ซีเอียวเตี๋ยวหมู35ครับผมร้านใหม่ๆต้องมาละซิมครับเดี๋ยวนะครับเตี๋ยวหมูต้องเอาเศษหนามหมูกินเลยนี่เอาเส้นมะหม่า2ห่อเอาเส้นสีอันนี้นะครับสีย้ำๆครับบอกเครื่องปรุงเผื่อโดนแล้วป่ะครับนี่ไม่ได้อาทิตย์แล้วจ้ะประมาณ10วันมันนี้แหละแบบไม่ของจริงอะไรขายดีสุดครับยุคนี้เคฟกับพ่อได้ขายอยู่จ้ะเด็กหน่อยมันจะอยู่ช่วงแรกกับพ่อไปเกี่ยวหน่อยเดินเรียนเคยขายมาได้ใจครับอ๋อเฮ็ดสูตรแบบเมืองนอกเหรอจ๊ะเมืองไหนล่ะครับแอฟริกาใต้โอ้เดี๋ยวสูตรแอฟริกาใต้แล้วนี่ทำงานอยู่หันป่ะครับเนี่ยค่ะขอชมว่ามีอะไรบ้างลูกชิ้นแต่มีเชฟนะครับผมนี่ครับโอ้ฝีมือแล้วนี่บ่ใหม่หมอแล้วป่ะครับมีควรออกลูกไม้ลูกไม้อันเปิดกระทะไว้โอ้ผมเผาเตาไว้ครับบรรยากาศดีเหือนครับผ่านไปผ่านมาเห็นร้านใหม่บ่ได้ครับผมแวะใหม่จริงครับร้านที่ผมกินประจำก็ได้ติดกันเลยทางเป็ดน้องกุ้งใหญ่บ้านผมเองสิบครับกินมีความเบาของอะไรครับเด่นสุดในก๋วยเตี๋ยวนี่แซ่บอันใดมันอะไรครับที่เด็ดของก๋วยเตี๋ยวนะครับน้ำซุปโอเคครับผมก็ต้องเอาเส้นซุปมากนะครับผมครับกรุบเอาเครื่องปรุงมันมาจ้ะว้าครับเข้มข้นมันถึงไปได้รสชาติก๋วยเตี๋ยวชิมน้ำก่อนก็ได้แม่ครับแม่จัดผักเผ็ดให้นะแฟนซีตามที่อยู่ในอันช่องเฟซบุ๊กใช่ไหมครับพร้อมครับผมทำงานไหมครับแอฟริกาแม่ค่ะหรือว่าได้ผัวอยู่ฮะไอ้แฟนกับยูฮุนแล้วแฟนยูฮุนไหมครับแอฟริกาเป็นประเทศเลยวะแอฟริกาไตเล่นนี่วะแมนผมคนดำแต่ว่ามันก็มีทุกสีผิวครับผมมีขาวมีอินเดียเขาจะกินเขาอยู่กินก๋วยเตี๋ยวเพื่อนนี่วะเขาจะเน้นแป้งแต่ว่ากับเปิดร้านอาหารไทยอยู่นั่นล่ะแต่เขาจะไปกินแบบเสียนแล้วต้มยำพวกเอียงสินะครับเดี๋ยวไปกินเป็นอาหารไทยหมูครับหมักหอมเนยเลยครับราคานักเรียนหอมนักเรียนกับ20บาทว้าวจะกินราคานักเรียนไปใส่สูตรนักเรียนมากินดีกว่าหยอกหยอกครับผมราคาซื้อยังนะครับซื้อบูมจ้ะบูมนี่นะครับขาเคฟดิเด็กท่านเหล็กเด็กท่านเหล็กกำลังจะทำเคฟทำต้นแหวงต่างเดี๋ยวจะปวดขาเดี๋ยวตอนนี้หน่อยหนึ่งก็มีราคาเล็กน้อยอย่างที่ก็ดีนะครับคนมาคลองแบบต้องอิ่มครับยุคนี้ได้เยอะราคาถูกแต่ว่าคลองกับแพงแน่นครับใครระวังสามหมอเขายังแบบยังบ่ถึงว่าแพงปานใดอยู่พวกผักพวกอันนี้ยังถืออยู่ครับแม่นจ้ะคันไปซื้อตลาดเสาแม่นถือตึกเดือดก็ถือเลยตลาดแรงบ่คืนหรือตลาดเสาช่วงแรงก็ถืออยู่ก็จะลงซื้อซับแจมกันอยู่ใช่ครับชมไหมเราสิหมุนฟืดเดี๋ยวงามเลยตอนนั้นมือใหม่ครับแล้วแห้งกรอบแห้งหนาดีแห้งหนาเลยแหละรุ่นนี้นี่แกบครับเคี่ยวไปเลยกรอบแป้งกรอบได้เห็ดหอมด้วย
เด็ดน้ำซุปที่ครับเรียบร้อยครับผมโหทีเด็ดมากครับผมบริสุทธิ์ใจก๋วยเตี๋ยวเลยประเทศนี้เอ็นพีจีโหยน่ากินมากเลยนะครับเทสซุปเบ้าขนาดไหนโอ้ของมันร่องครับผมลงตัวดีครับผมบรรยากาศอยู่ครับผมฝีมืออยู่แจ่มๆนี่ถ้าสูตรอีสานชอบครับผมเปรี้ยวหวานก่อนเน้นพริกจีครับผมใส่ตะพริกผัดดูเล็กครับผมนิดหน่อยพอเต็มหอมใส่ปลาหอมเดี๋ยวซิมครับผมสวัสดีครับผมนะครับว้าวคิดกี่โดนใจเลยร้านใหม่ด้วยซุปจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองเทสดูก่อนผมเทสพริกดีครับเป็นเทสน้ำซุปชอบเป็นพริกจีนคืออดใจไม่ไหวเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันหอมเป๋ด้วยเยอะครับหอมเป๋หอมเฮ้ยได้อยู่ครับผมมาแล้วเอามารสยำหนุ่มละมุนดีครับเช่นแบบนี้เสียกวิธีสมเองมาเราต้องจิ้มกับกะปิรุนแรงครับผมรับประกันความเผ็ดแต่ก็รับประกันความแสบครับผมแสบมากครับสูบเพิ่มปรุงเบอร์ต้องให้ปรุงเพิ่มเล่นก็ตามเส้นหอมๆกินหมูสับจะมากอร่อยอย่างมากมายมหาศาลไปเลยครับผมคิดเด็ดเอาปวดกลับไปที่เด็ดของปัวครับคนกำลังมากินเยอะเลยI'm sorry.
ที่เด็ดน้ำซุปมินิครับแซ่บซุปดีที่เด็ดเห็นความบ่ครับจะขนาดไหนแต่พริกจีนนี่เดี๋ยวจุ่มไว้ลูกค้าเพิ่นต้องแบบได้สามใหม่เดี๋ยวจะเบิดแต่เจ้าใหม่นี่โอ้โหพูดเผ็ดมันเน่าก่อนถามไม่ถามว่าเขาที่หอดมันละหมูหนุ่มครับผมหมูหนุ่มมากลงตัวผมแซ่บมากเขาวันครับที่แหลกเซ็นนะครับลูกโตดีเซ็นยี่ห้อนี้มามารถนะครับกับผักบุ้งมันเหนียวเลยผักบุ้งเปื่อยปุ๊ดๆเลยกรอบไม่ธรรมดาครับเปิดไก่ร้านประจำบ้านในสุดยอดครับกดน้ำหรือวางก่อนถ้ามีราคานักเรียนผมถูกๆครับผมครับมาเผ็ดบ่เผ็ดตรงแกงครับผมกินไปเลยหอกหยอกครับผมรุนแรงหายเลยน้ำซุปเนี่ยบ่ให้เรือเลยครับบอกเลยอร่อยยังมากมายมหาศาลต้องขอนแข็งแซ่บเลยแซ่บมาก